สวัสดีครับพบกับผม Stand for Movie วันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Call Where ภาพยนตร์สัญชาติเบลเยียมเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องของนักร้องหนุ่มที่มีชื่อว่ามาร์คสตีเวนเขาเป็นนักร้องเดี่ยวแนวเพลงลูกทุ่งที่ตะเวนเดินสายร้องเพลงไปตามอำเภอต่างๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังขับรถเพื่อไปรับงานที่มีคนว่าจ้างนั้นจู่ๆรถเขาเกิดเสียขึ้นมาจึงทำให้สตีเวนนั้นจำเป็นที่จะต้องทิ้งรถไว้และเข้าไปพักในโรงแรมกลางป่าที่อยู่ไม่ไกลนักโรงแรมแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่สุดแสนจะบรรยายหนังออกฉายในปี2004และกำกับโดยเฟบริกดูเวลส์เริ่มเรื่องมาก็จะพบกับมาร์คสตีเวนกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อเตรียมขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีในขณะที่กำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีนั้นกล้องก็ได้แพนมาที่แฟนเพลงของเขาซึ่งดูเหมือนว่าแฟนคลับของเขานั้นจะเป็นผู้สูงวัยและก็สาวแก่แม่ไม้ซะส่วนใหญ่ต่อมาหลังจากที่โชว์เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มีคุณยายคนนึงเข้ามาพูดกับมาร์คว่ามาร์ครู้ไหมเธอทำให้ฉันมีความสุขอีกครั้งมาร์คก็บอกขอบคุณครับคุณนายเลนโกฟมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับยายก็พูดว่ารู้ไหมปีหน้าถ้าเธอมาร้องเพลงอีกฉันอาจจะไม่ได้มาดูแล้วนะพร้อมกับทำหน้าเศร้ามาร์คเลยบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นสิครับยังไงคุณก็ต้องมาสักพักคุณยายเนี่ยก็จับมือมาร์คไปวางไว้ตรงวางขาของเธอมาร์คตกใจเลยดึงมือออกยายบอกว่าเธอมองหน้าฉันตอนที่ร้องเพลงแล้วคุณยายก็ร้องไห้พร้อมกับพูดว่าฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันขอโทษฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเธอทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงจากนั้นคุณยายก็เดินจากไปต่อมามาร์คได้เก็บข้าวของขึ้นรถพร้อมกับบอกแฟนคลับไปว่าผมจะเดินทางลงใต้ที่นั่นมีงานคริสต์มาสแฟนคลับก็บอกถ้าคุณดังแล้วฉันหวังว่าคุณจะกลับมาอีกนะคะเสร็จแล้วมาร์คก็ขับรถออกจากหมู่บ้านไปมาร์คขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งมืดค่ำเขาจอดรถเพื่อที่จะดูแผนที่สักพักก็เหลือไปเห็นป้ายโรงแรมเขารู้สึกง่วงเลยเลี้ยวรถเข้าไประหว่างที่ขับรถเข้าไปเนี่ยจู่ๆมันก็มีบางสิ่งบางอย่างวิ่งตัดหน้ารถก็เลยทำให้มาร์คเบรกรถกระทันหันจนเครื่องยนต์ดับไปเขาสตาร์ทรถไม่ติดสักทีก็เลยลงไปเช็คดูจากนั้นก็เข้ามาหาของในรถพอหันมาอีกทีก็พบว่ามีคนยืนเกาะกระจกรถเขาอยู่ชายปริศนาได้ถามว่าคุณเห็นหมาผมไหมขนสั้นๆมาก็บอกไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่เมื่อกี้มันมีบางอย่างวิ่งตัดหน้ารถผมไปทางโน้นเสร็จแล้วเขาก็เดินจากไปมาร์ครีบลงไปหาชายคนนั้นพร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวครับพอดีรถผมเสียช่วยพาผมไปที่โรงแรมหน่อยได้ไหมชายคนนั้นก็พูดว่าฉันชื่อบอริสโรงแรมอยู่ไม่ไกลหรอกตามฉันมาสิแต่นายต้องเงียบๆไว้นะเดี๋ยวฉันจะไม่ได้ยินเสียงของเบลล่าซึ่งเบลล่านี่ก็คือชื่อหมาของบอริสนั่นเองระหว่างที่เดินเท้าเข้าไปนั้นมาร์คก็ได้ถามว่านายแน่ใจนะว่าฉันทิ้งรถไว้ตรงนั้นได้ไอ้บอริสก็บอกฉันบอกให้นายเงียบแล้วมันก็หมายความว่าฉันต้องการให้นายหุบปากซะทั้งสองเดินไปจนถึงโรงแรมจากนั้นบอริสก็ได้ตะโกนไปว่าคุณบาเตลครับมีคนมาหาคุณเสร็จแล้วบอริสก็ได้วิ่งหนีไปบาเตลพามาขึ้นไปเปิดห้องพร้อมกับพูดว่าห้องมันว่างมานานแล้วล่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมันยังสะอาดอยู่แล้วภาพก็ตัดมาที่มาร์คตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพอมองออกไปนอกหน้าต่างก็พบว่ารถแวนของเขานั้นถูกลากมาไว้ที่หน้าโรงแรมแล้วบาเตลทักว่าเมื่อคืนฝันดีไหมพ่อนักร้องมาร์คก็บอกดีมากเลยขอบคุณครับบาเตลรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่นานๆทีจะมีศิลปินมาพักที่นี่แล้วบาเตลก็ได้พูดว่าผมจะไปเตรียมมื้อเช้าให้คุณหลังจากนั้นผมจะมาซ่อมรถให้มาร์คไม่อยากเสียเวลาเดินทางบวกกับเหลือเวลาไม่มากแล้วก็เลยพูดไปว่าเราโทรเรียกช่างซ่อมรถมาเลยไม่ได้เหรอผมไม่อยากรบกวนคุณทันใดนั้นบอริสมันก็ได้ทำท่าทางแปลกๆบาเตลเลยฉวยโอกาสเปลี่ยนเรื่องคุยโดยเขาได้พูดว่าตั้งแต่มาเขาหายไปเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยมาร์คไปเอาโทรศัพท์มือถือในรถแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีสัญญาณเลยถามบาเตลว่าข้างในมีโทรศัพท์ไหมแล้วภาพก็ตัดมาที่บาเตลกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขานั้นกำลังติดต่อกับอู่ซ่อมรถบาเตลบอกว่าช่างยังไม่ว่างตอนนี้แล้วก็ไม่ชัวร์ว่าจะว่างตอนไหนมาร์คได้ยินก็เลยรู้สึกเซ็งบาเตลปลอบใจด้วยการพูดว่าเอาแน่อย่ากังวลเลยเดี๋ยวฉันจะดูเครื่องยนต์ให้แล้วก็ถามมาร์คว่าคุณจะเดินทางไปไหนล่ะมาร์คก็บอกไปทางใต้ไปโชว์ในงานคริสต์มาสไอ้บาเตลก็บอกเหลืออีกตั้ง2วันน่ะศิลปินอย่างคุณน่ะควรจะพักผ่อนให้มากๆนะรู้ไหมต่อมามาร์คเดินมาดูบาเตลที่กำลังเช็ครถให้แล้วเขาก็ถามว่าผมไปเดินเล่นรอบๆแถวนี้ได้มั้ยครับบาเตลก็บอกผมแนะนำว่าคุณไม่ควรเข้าไปในหมู่บ้านนั้นนะเพราะว่าพวกเขาไม่เหมือนผมกับคุณเอาเหอะแต่อย่าไปที่นั่นละกันมาก็พูดว่า
ก็ได้แต่บอกผมหน่อยสิว่าทำไมบาเตลกะกระอ่วนใจพร้อมกับพูดว่าพวกเขามาก็บอกโอเคผมไม่ไปที่นั่นแล้วต่อมาบาเตลได้แอบเข้าไปในรถตู้จนได้พบกับรูปภาพแฟนสาวของมาร์คจากนั้นก็ได้เก็บรูปไว้ในเสื้อของตัวเองเสร็จแล้วก็มาลูบๆคำๆชุดที่เอาไว้ใส่ขึ้นเวทีของมาร์คแล้วภาพก็ตัดมาที่มาร์คแอบเดินเข้าไปในหมู่บ้านนั้นแล้วก็แอบไปเห็นกลุ่มชายชะกันที่ได้ยืนมุงดูเพื่อนของพวกเขากำลังกระทำชำเลาหมูที่อยู่ในคอกมาร์คกลับมาที่โรงแรมจากนั้นบาเตลก็บอกว่ารถนายแบตเตอรี่มันเสียพรุ่งนี้ช่างจะเอามาเปลี่ยนให้แล้วภาพก็ตัดมาที่มาร์คกำลังกินมื้อค่ำโดยที่มีบาเตลกำลังเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังเขาเล่าว่าเมื่อก่อนผมมีแฟนที่เป็นนักร้องเหมือนกันเธอชื่อกลอเลียหลังจากที่เธอทิ้งผมไปผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวสักพักบาเตลก็ร้องไห้พอนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่แสนจะขมขื่นวันต่อมามาร์คเห็นบอริสเดินผ่านก็เลยเข้าไปคุยด้วยมาร์คถามว่าเห็นบาเตลบ้างไหมแต่ก็ดูเหมือนว่าบอริสนั้นไม่อยากจะคุยด้วยสักเท่าไหร่ทั้งยังเอาแต่พูดถึงหมาที่ชื่อเบลล่าที่เขายังหาไม่เจอสักทีมาร์คกลับมาที่รถและก็ได้พบว่าแบตเตอรี่นั้นได้ถูกถอดออกไปแล้วมาร์คเดินเข้าไปใช้โทรศัพท์ในโรงแรมแต่ก็ดูเหมือนว่าในหูโทรศัพท์นั้นมันไม่มีเสียงหรือว่าสัญญาณอะไรเลยพอไล่สายโทรศัพท์ดูก็พบว่ามันไม่มีสายสัญญาณโทรศัพท์เชื่อมต่อมาถึงโรงแรมเลยมาร์คเดินเข้าไปในห้องที่ดูเหมือนจะเป็นห้องเก็บของเขาเดินสำรวจภายในห้องไม่นานก็ได้พบกับรูปภาพแฟนสาวกับโทรศัพท์มือถือที่บาเตลเอามาวางไว้สักพักบาเตลก็เข้ามาพร้อมกับพูดว่าผมไปสั่งแบตเตอรี่ให้คุณนะรอสักพักนะเดี๋ยวช่างก็มาแล้วตอนนี้มาร์คเริ่มรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของบาเตลมาร์คกลับมาที่ห้องนอนของตัวเองแล้วก็ได้พบว่าในตู้เสื้อผ้านั้นอยู่ๆมันก็มีชุดเดรสของผู้หญิงห้อยไว้ในตู้มาร์คได้ยินเสียงดังมาจากข้างนอกพอมองดูจากทางหน้าต่างก็พบว่าบาเตลนั้นกำลังทุบรถของเขาอย่างบ้าคลั่งมาร์คลงไปถามว่านายทำอย่างนี้ทำไมบาเตลร้องไห้พร้อมกับพูดว่าเธอทิ้งฉันไปทำไมตอนนี้เธอกลับมาแล้วก็มาเหยียบย่ำหัวใจฉันอีกแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้บาเตลจะสติแตกเขาคิดไปเองว่ามาร์คนั้นคือกอเลียจากนั้นก็เอาก้อนแบตเตอรี่ฟาดหัวมาร์คจนสลบเสร็จแล้วก็จุดไฟเผารถจนไหม้ไปทั้งคันบาเตลจับมาร์คมาเปลี่ยนชุดให้เป็นชุดผู้หญิงจากนั้นก็กล้อนผมจนแหว่งพร้อมกับพูดว่าฉันทำอย่างนี้เพื่อปกป้องเธอนะฉันไม่ได้อยากทำให้เธอดูน่าเกลียดหรอกตกดึกก็มานอนกอดมาร์คกอดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยต่อมาบาเตลพามาร์คออกไปนั่งรถเล่นในระหว่างที่บาเตลกำลังตัดต้นคริสต์มาสอยู่นั้นมาร์คก็ได้ฉวยโอกาสวิ่งหนีบาเตลเห็นก็เลยโมโหเป็นอย่างมากมาร์ควิ่งเข้าไปในป่าจนกระทั่งไปเหยียบกับดักที่มีคนมาวางไว้ต่อมาบอริสผ่านมาเจอมาร์คแต่เขาก็ไม่ได้ช่วยแก้มัดแต่อย่างใดลุงเช้าบาเตลได้ว่าจ้างให้บอริสพาเขาไปหามาร์คระหว่างทางกลับเนี่ยกลุ่มชายชะกันก็ได้เห็นพฤติกรรมของบาเตลที่กำลังลากมาร์คกลับบ้านบาเตลตึงมาร์คไว้กับไม้กางเขนทันใดนั้นมันก็มีชาย2คนมาแอบดูบาเตลได้ยินเสียงก็เลยเปิดประตูออกมาดูแต่ก็ไม่พบอะไรจากนั้นก็เข้าไปในบาร์ที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งก็ดูเหมือนว่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มันไม่มีผู้หญิงอาศัยอยู่เลยสักคนผู้ชายในบาร์ต่างพากันมองบาเตลด้วยสายตาแปลกๆเขาสั่งเบียร์กินสักพักก็ได้พูดออกมาว่าฉันอยากจะมาเตือนพวกแกตอนนี้ฉันกำลังจะมีความสุขและฉันก็ต้องการอยู่อย่างสงบพวกแกเข้าใจไหมใครก็ตามที่มาแอบดูเมียฉันจะฆ่าให้หมดเลยชายคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำไมแกคิดว่าเขาเป็นเมียแกวะจากนั้นทุกคนในร้านก็พากันขำกากเสร็จแล้วบาเตลก็โดนไล่ออกจากร้านไปสักพักผู้ชายทุกคนในร้านเนี่ยก็ได้มาจับคู่เต้นรำตามเสียงเพลงกันอย่างสนุกสนานแล้วภาพก็ตัดมาที่มาร์คกำลังทานมื้อค่ำพร้อมกับเสียงของบาเตลที่ได้ถามว่าอาหารอร่อยไหมมาร์คไม่พูดอะไรสักคำเขาก้มหน้าก้มตากินจนเกือบหมดจานต่อมาบอริสอุ้มลูกวัวเข้ามาในบ้านพร้อมกับพูดว่าฉันเจอเบลล่าแล้วบาเตลก็บอกเก่งมากงั้นเรามาฉลองกันเถอะสักพักบาเตลซึ้งใจจนน้ำตาซึมพร้อมกับพูดว่าเบลล่ากลับมาบ้านกลอเลียก็กลับมาบ้านพวกเราอยู่ด้วยกันวันคริสต์มาสแล้วก็บอกบอริสว่าฉันรักแกคือคนในครอบครัวฉันมาร์คได้ยินได้ฟังก็เลยรู้สึกเวทนาตัวเองที่ต้องมาอยู่ท่ามกลางคนบ้าก็เลยร้องไห้ออกมาไม่นานพวกผู้ชายในบาร์เนี่ยก็ยิงปืนเข้ามาทางหน้าต่างกระสุนทะลุร่างของบอริสจนเขานั้นแน่นิ่งไปกับพื้นบาเตลดวลปืนกับกลุ่มชายชะกันจนเขานั้นถูกยิงเสียชีวิตเหตุผลที่พวกเขาบุกเข้ามาก็เพราะว่าบอริสนั้นขโมยลูกวัวของพวกเขามาสักพักชายแก่ก็ได้บังคับให้มาร์คเนี่ยร้องเพลงให้ฟังพร้อมกับพูดว่าเธอกลับมาทำไมกลอเลียฉันรักเธอนะ
แล้วมาก็พูดว่าผมไม่ใช่กลอเรียผมคือมาร์คสตีเวนไม่นานพวกเขาก็พากันลุมกระทำชำเรามาร์คต่อมามาร์คฉวยโอกาสวิ่งหนีออกมาในสภาพสะบักสะบอมเขาวิ่งหนีไปเรื่อยๆจนกระทั่งฟ้าสางในขณะเดียวกันกลุ่มชายวิตฐานก็ได้ตามไล่ล่าเขาเช่นกันมาร์คหนีเข้าไปในป่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะชายแก่ไล่ตามหลังเขามาทันใดนั้นชายแก่ก็ได้เดินตกหลุมที่มันเป็นโคลนดูดในขณะที่กำลังถูกโคลนดูดลงไปเรื่อยๆนั้นเขาก็ได้พูดว่าเธอกลับมาที่นี่ทำไมกลอเรียเธอยังรักฉันอยู่ใช่ไหมบอกฉันสิว่าเธอยังรักฉันจากนั้นก็โดนโคลนดูดลงไปทั้งตัวแล้วหนังก็ได้ตัดจบไปดื้อๆเลยครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ